ตามแต่ผมบอกยังไม่มีครับผมแค่บอกอยู่ชั้นปรับพูดท่านไปพูดกันเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่ามันก็ต้องปรับมันนึงอ่ะนะครับจะถือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตั้งเสือปรับก็ทราบกันเองนะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาวันไหวเลยนะครับผมว่าเร่งทำงานกันดีกว่าทุกๆวันมันก็มีค่านะครับแทนที่ต้องวิ่งเส้นวิ่งเส้นมาหาท่านนั้นท่านนี้นะครับปัญหาบ้านเมืองธรรมดาครับปัญหาบ้านเมืองปัญหาเรื่องข้าวโพดปัญหาเรื่องที่มีการเผาป่านะครับปัญหาเรื่องของเรื่องของความสะอาดของบ้านเมืองนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของพม่ามีการพูดคุยกันนะครับอย่างนี้จะต้องมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่อยู่ในโผที่วิเคราะห์กันไหมครับว่าอาจจะต้องเคลียร์กันอะไรเงี้ยไม่เคลียร์ครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนผมไม่เคลียร์อยู่แล้วครับคืออยากให้ทุกท่านตั้งใจทำงานมากกว่าผมพูดโดยตลอดเลยผมพูดมาโดยตลอดช่วงเวลา1เดือนที่มีข่าวเรื่องปรับรัฐมนตรีผมว่าถ้าเกิดบอกตรงกับภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานนะครับการทำงานที่ถูกต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับของแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงอยู่แล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของพรรคร่วมได้มีการส่งสัญญาณมาถึงท่านไหมคะบางพรรคก็อยากจะปรับอะไรเขาทราบอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วครับถ้าเขาจะปรับเลยเขาคงไม่ก็อยู่ดีผมก็ไม่โทรไปถามบ้างว่าใครอยากปรับใครบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างเช่นพลังประชารัฐก็ยังมีเก้าอี้เหลืออยู่เก้าอี้หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาถึงยังไม่มีครับยังไม่มีการพูดคุยครับเมื่อกี้เข้าไปข้างในมีเมนูพิเศษอะไรบ้างคะที่ทานกันไม่มีครับผมทานไอซ์อเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลครับเพราะว่ายังไม่ทานอะไรจนทั้งเที่ยงครับไม่มีเมนูพิเศษอะไรครับท่านนายกทักษิณแนะนำอะไรบ้างครับในการทำงานอะไรไม่มีครับก็พูดคุยไปตามเรื่องของวันบ้านเมืองธรรมดานะครับแชร์ข้อมูลกันว่าสมัยท่านมีอะไรบ้างสมัยนี้มีอะไรบ้างโลกเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรนะครับก็ท่านก็มีกำลังใจให้นะครับเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราผู้ใหญ่ทุกท่านก็ทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องบ้านเมืองนะครับเรื่องต่างๆที่ผมคุยกับพี่ที่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่แล้วในทุกๆด้านในทุกมิตินะครับถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือจากท่านผมท่านก็บอกว่าโทรมาทุกเมื่อครับพร้อมให้คำแนะนำครับท่านนายกครับเมื่อสงกรานต์มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับรูปของตัวท่านนายกเองที่ไปเที่ยวกับลูกสาวแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปของอดีตนายกทักษิณที่มีรัฐมนตรีเยอะแยะเลยฮะนี่เรามองไงบ้างครับท่านนายกท่านต้องเป็นคนบอกผมว่าท่านมองยังไงแล้วผมจะได้ตอบได้ท่านมองยังไงสักถามมาตรงๆผมจะได้ตอบได้คือเหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่ามีแต่รัฐมนตรีที่ไปอยู่กับท่านอดีตนายกอ๋อผมว่าท่านเขาจากกันมานานของผมนะครับท่านเองท่านก็เป็นอย่างที่ผมบอกท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะครับแล้วอย่างเรื่องท่านรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นท่านสุริยะท่านสมศักดิ์ท่านเสริมศักดิ์ท่านหมอชลน่านท่านสุทินนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนหรอกผมว่าทุกท่านก็รู้จักกับคุณทักษิณมานานกับผมนะครับแล้วก็ให้ความเคารพกันมานานยาวนานนะครับคุณทักษิณเองท่านก็อายุมากของรัฐมนตรีทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ท่านบอกที่ผมเอ่ยชื่อไปท่านเองท่านก็อายุมากกว่าผมนะครับผมว่าผมไม่ได้คิดไรแล้วผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องของถ้าท่านกำลังจะบอกว่าท่านมีความได้รับการยอมรับชอบมากกับผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็รับได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเองก็วันสงกรานต์ก็เป็นวันของครอบครัวอยู่แล้วนะครับท่านเองท่านก็เชียงใหม่ก็เป็นวันเมืองที่น่าเที่ยวท่านหลายท่านก็ไปโรงแรมตำบลอยู่แล้วเป็นประเพณีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่ให้คนในภาคให้ความเคารพมันไม่ใช่แค่รัฐมนตรีเดียวส.ส.มีไปหลายคนนะครับ